เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News NASA ชวนส่งชื่อเราขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์กับภารกิจ Artemis 1ที่คาดว่าจะออกเดินทางได้ภายในปี2022นี้เลยครับสำหรับโครงการ Artemis เป็นหนึ่งในโครงการของ NASA ที่ต้องการส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์อีกครั้งปีนี้เริ่มจากภารกิจ Artemis 1ซึ่งเป็นเที่ยวบินทดสอบไร้ลูกเรือของยานอวกาศ Orion และจรวด SLS Space Launch System ซึ่งจะขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์เก็บข้อมูลต่างๆและเดินทางกลับมาสู่โลกครับโดยล่าสุด NASA ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลกสามารถส่งชื่อขึ้นไปยานลำนี้ได้โดยสามารถลงชื่อผ่านเว็บไซต์โดยรายชื่อเหล่านี้จะถูกบรรจุลงไปในแฟลชไดรฟ์แล้วก็จะเดินทางโคจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจแรกนี้เลยครับถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากส่งชื่อไปร่วมเดินทางด้วยวิธีการง่ายๆมากเลยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่ลิงก์นี้ครับ www.nasa.gov/sendyournamewithartemis หรือว่าสแกน QR code ที่ปรากฏหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็จัดการกรอกชื่อนามสกุลตั้งรหัสพิน7หลักเพื่อรับ boarding pass เพียงเท่านี้เราก็ได้เอกสารยืนยันนะครับว่าชื่อของเราพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับภารกิจ Artemis 1เรียบร้อยแล้วครับอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ภารกิจแรกที่ NASA เขาเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกได้มีโอกาสร่วมลงชื่อส่งข้อมูลไปอวกาศนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยจัดกิจกรรม Send Your Name to Mars ส่งรายชื่อไปดาวอังคารพร้อมกับยานสำรวจ Perseverance ซึ่งก็มีคนทั่วโลกนะครับร่วมกันส่งรายชื่อพร้อมกับยานอวกาศมากกว่า10ล้านคนครับซึ่งปัจจุบันนี้ยานสำรวจ Perseverance ก็กำลังทำภารกิจสำรวจดาวอังคารโดยมีชิปข้อมูลบันทึกรายชื่อคนบนโลกติดตัวไปด้วยตลอดเวลาครับย้ำอีกครั้งว่าหากใครอยากลองส่งชื่อของเราไปทัวร์ดวงจันทร์ดูบ้างก็ลองเข้าไปลงชื่อกันได้ที่เว็บไซต์หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ